Welcome to Daily Me สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Daily Me ค่ะเราก็จะมาแชร์เรื่องราวนะคะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาให้กับเพื่อนๆทุกคนกันค่ะวันนี้นะคะพิงก็อยู่กับวีเหมือนเดิมเนาะก็ครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำของขวัญทั้งหมด14อย่างนะคะแล้วก็ได้ทำกระปุก14 reason why I love you นะคะ14เหตุผลว่าทำไมพิงกับวีถึงรักพ่อนะคะวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะที่พิงกับวีนะคะใช่พิงกับวีจะมาเซอร์ไพรส์พ่อกันนะคะทุกคนก็วันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะพ่อยังไม่รู้ว่าวีใช่พิงค์อ่ะบอกพ่อว่าโอเควันนี้พิงค์มาถ่ายงานแล้วก็ให้พ่ออ่ะมารับพิงค์ตอนบ่ายสองแต่ว่าคือวีอ่ะไม่เคยไปไหนมาไหนกับพิงค์เลยพ่อก็จะคิดว่ามีพิงค์คนเดียวนะคะอันนี้คือเซอร์ไพรส์ที่หนึ่งแต่ว่าเรายังไม่หมดเซอร์ไพรส์แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะวันนี้ก็เป็นวันทั้งวันวาเลนไทน์แล้วก็วันเกิดพ่อด้วยนะคะเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ก็คือพ่อโทรมาแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้รับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหาพ่อกันนะคะฮัลโหลโทษทีเมื่อกี้พิงค์ไม่ได้รับพิงค์ถ่ายงานอยู่พ่อถึงแล้วใช่ไหมพ่อถึงพ่ออยู่ตรงรถเขียวแต่พ่องงๆว่าพ่อจะจอดตรงไหนได้บ้างอ๋องั้นเดี๋ยวพิงค์ให้ทีมงานลงไปรับพ่อก่อนพี่ยังถ่ายไม่เสร็จนะแค่นี้ก่อนพิงค์รีบเป็นไงเดือนไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะคะไปรับพ่อมานั่งรอเรานะคะทุกคนพ่อเข้ามาแล้วค่ะเพิ่งวีหาพ่อเห็นหน้าวีนะพ่อไม่รู้ว่าวีมาแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราอะตั้งกล้องโกโปรไว้นะคะอันนี้ก็คือเราจะเห็นพ่อจากที่นี่นะคะเราก็จะมาดูปฏิกิริยาพ่อนะคะหลังจากที่ไปคุยกับพ่อนะว่าพ่อจะเป็นไงบ้างนะคะทีนี้เราก็จะให้พ่อนั่งรออยู่สักพักหนึ่งแต่อีกสักพักก็คือจะมีทีมงานไปชวนคุยจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดพ่อแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยจะไปบอกว่าเออคุณพ่อครับวันนี้เป็นวันเกิดพิงค์ วันนี้เป็นวันเกิดพิงค์คือที่ความจริงคือมันไม่ใช่แล้วพ่อจะงงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะว่าพ่อจะงงหรือเปล่านะแต่ก็คือโอเคไปบอกว่าเป็นวันเกิดพิงค์นะเดี๋ยวจะให้พ่อแบบทำอย่างงู้นอย่างนี้ต้องรอดูนะคะว่าทีมงานจะแกล้งยังไงนะคะบอกมือบ๊ายบายแล้วไม่ได้นะเหมือนแบบเราจ้องพ่อแล้วพ่อก็จ้องเราด้วยเหมือนพ่อจ้องตามสบายเลยครับผมคุณพ่ออยากทานอะไรนะคะไม่เป็นไรครับผมเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากครับเรียบร้อยทุกอย่างเอาเป็นว่าผมอะมารบกวนแต่ว่าเรื่องการทำงานเนี่ยตามปกติเลยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าไม่มีธุระครับผมนะครับเอางานให้เสร็จเอางานเป็นเลยทีแรกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยมีเป็นคนที่มีสกิลการรอรอได้เรื่อยอันนี้แข่งกันรอนี่แข่งกันรอพี่หมดความกดดันแล้วตอนนี้ก็รอมาจากครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะพิงก็ยังไม่ลงไปสักทีนะคะตามเวลานัดจะไลน์ไปบอกนะว่าแบบเลทนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยมีพ่อตอบแล้วนะคะพ่อตอบว่าตามสบายยอยักษ์หลายๆตัวนะคะยอยักษ์หลายๆตัวจุดนะคะงานมาก่อนตอบพ่อโอเคไม่รีบก็รอต่อไปเห็นโอเคค่ะทุกคนนี่ก็จะชั่วโมงนึงนะคะที่เรามานั่งดูพ่อนะคะแล้วก็พ่อยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะคะทั้งที่ทีมงานก็ลงไปว่าพิงข้างล่างนะคะทำเสียงดังเอะอะโวยวายนะคะแล้วก็พิงก็ไลน์ไปด้วยเนาะว่าแบบอาเลนหน่อยนะคะพ่อก็คือไม่ว่าเลยนะคะบอกว่าโอเคตามสบายเลยงานมาก่อนนะคะให้ทำงานก่อนอะไรอย่างงี้เนาะก็เราจะไม่จบเพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็คือเราจะส่งทีมงานไปนะคะพี่หลอดนะคะก็จะให้พี่หลอดเนี่ยลงไปนั่งคุยกับพ่อนะคะต่อไปก็คือไปแกล้งพ่อว่าเออวันนี้เป็นวันเกิดพิงค์มีการทำเสียงเดี๋ยวพ่อได้ยินอะไรปะเนี่ยสวัสดี
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหล่อนะครับคุณพ่อครับเชิญครับคุณอะไรนะคุณหล่อคุณหล่อครับผมครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับผมผมหล่อเราดิยามาใต้หลายหลาย EP อยู่เอาเป็นว่าตามสบายเรื่องงานเลยนะครับผมไม่รีบน้องพิงน้องพิงทำงานได้ดีไหมครับหรือว่าใจนะครับติดขัดอยู่บ้างไหมครับครับจากน้องพิงมาว่าคุณพ่อเป็นอาจารย์อ๋อสอนคณะบริหารธุรกิจนะครับเป็นพวกบริหารธุรกิจของมอธนบุรีนี่แปลว่าน้องพิงดื้อไหมครับไม่ดื้อครับไม่ดื้อแต่เขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองต้องบอกว่าก็พรีเซนต์ได้ฉาดฉานในไอเดียของตัวเองนะครับแต่ว่าฉันคิดอย่างนี้ฉันต้องการอย่างนี้ฉันคิดว่าอย่างนี้มันใช่อะไรเงี้ยครับเฮ้ยพออวดอวดลูกอยู่ก็มีศักยภาพแต่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนหลายจุดอะมั่นใจในตัวเองสูงนะครับผมเนี่ยสิ่งที่ฉันถูกแล้วถูกแล้วลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นวีคนะเนี่ยกลับมาด่าอีกแล้วมั่นใจเกินไปพ่อนะเป็นวีคเนสนะฉันถูกก็คือฉันถูกพี่มาเนี่ยพี่มาแล้วพี่น้ำเจิดครับพี่หล่อค่ะเดี๋ยววันนี้ทีมจะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้น้องพีนะอ๋อใช่จะบอกคุณพ่อก็วันนี้พวกเราจะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องพีนะครับเมื่อกี้ที่ตะโกนเสียงดังดูน้องพีอะไรเงี้ยเพื่อแกล้งน้องพีเกิดกุมภานะครับน้องพิงเกิดกุมภานะครับ Oh my god พ่อจำได้ด้วยเกิดกุมภานะครับแต่ไม่รู้วันนะข้อมูลจากไหนหนูดูจากเฮ้ยแต่พิงบอกผมมันมกราครับให้ลองไปถามเนี่ยไม่ว่าเดี๋ยวหนูเตรียมเคลมมาแล้วหนูไปเตรียมเคลมกันแต่พิงเนี่ยบอกผมนะอาจจะงงๆนิดนึงครับพิงน้องเขาสองคนเกิดมกราอ๋อคือน้องชายของคนสมกลาที่เราเตรียมยิ่งใหญ่มากครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านนะคะเราจะเข้าไปเซอร์ไพรส์พ่อข้างในกันนะคะเราจะเข้าไปร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พ่อกันนะคะแล้วก็ของขวัญไปให้นะดูว่าพ่อจะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธHappy birthday to you. วีเขาแอบมาพี่หล่อบอกว่ามันเกิดพิงพ่อยังงงอยู่เลยพิงก็ฟังพ่ออยู่ข้างบนคือจริงๆอ่ะมันมีกล้องซ่อนอยู่ก็มีกล้องตรงนี้ชั่วโมงนึงนั่งจนแบบวีหลับเรียบไม่ไหวแล้วแล้วพ่อก็นั่งอย่างเงี้ยพ่อก็นั่งแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดเท่านี้วันนี้เป็นวันเกิดพ่อใช่ไหมแล้วก็วันนี้ที่พิงค์มาถ่ายรายการ Daily Me อ่ะจะเป็นในธีมของวาเลนไทน์แล้วก็จะทำแบบของขวัญนู่นนี่นั่นเอามาเซอร์ไพรส์พ่ออืมตกลงวันเกิดพ่อนะไม่ใช่วันเกิดพิงค์นะแต่ถ้าเป็นวันเกิดพิงค์ของวันนี้ก็ของพิงค์หมดมีของ14อย่างเพราะว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์โอเคพิงค์กับวีก็เลยทำทั้งหมด14อย่างสิบสี่อย่างโอเค14อย่างนะอันนี้ไปก่อนตะดันไม่ตื่นเต้นเลยทำให้พ่อทำอะไรไม่ก็ให้พ่อแบบว้าวอย่างเงี้ยอ๋อให้พ่อนะโอเคขอบใจมากให้พ่อขอบใจมากพ่องงให้พ่อไงพ่องงอย่างนี้ XOXO พ่อรู้ป่ะแปลว่าอะไรดีใจรักมากจุ๊บเออเป็นคำแบบเขียนในเน็ตอะจุ๊บไม่ทันแต่จุ๊บๆใช่อันต่อไปอันนี้คืออันต่อไปแล้วปูวาเลนไทน์เดย์ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเด็กๆคือพิงกับไวท์ก็ชอบเล่นแบบเลโก้พ่อชอบพาไปแบบว่าที่มันมีแข่งแบบต่อเลโก้หรือนู่นนี่นั่นอ่ะก็เลยแบบโอเคมีเมมโมรี่อ่ะต่อไปยังไม่หมดตึ้งอันนี้คือลายมือวีอันนี้ก็เป็น I love you so much เนี่ยมัชชะโอเคต่อไปนะอันนี้ปรื้นนิวเทลล่าใช่เพราะว่าพ่อชอบกินอะไรหวานๆต้องไปนี่แล้ววัดน้ำตาลในเรื่องใช่แล้วน้ำตาลอันนี้ก็คือ I'm very glad we are family very มาจากคำว่า very มาจาก very ใช่ถูกต้องเซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยใช่ไหมเดินมาเนี่ยงงมากคิดในใจว่าเอ๊ะใครเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนหน้าเหมือนวีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใครทีมงานคนไหนหน้าเหมือนวีอันนี้ก็คือแบบ
yes you can ใช่ไหมแบบใช่คุณทำได้แต่อันนี้คือพิงๆอ่ะเปลี่ยนจากคำว่า encouragement เป็น encouragement แทนอันนี้มันเป็นรสมิ้นใช่แล้วก็อันนี้คือกาแฟ I love you more than coffee love more than coffee นี่แปลว่าอะไร love you more than coffee ไงแบบฉันรักคุณมากกว่ากาแฟอีกถึงแม้ว่าเราจะชอบกาแฟมากแค่ไหนแต่ว่าเรารักคุณมากกว่าอะไรเงี้ยคือตอนทำนี่อาจจะเรียกว่ามือสั่นตื่นเต้นอันต่อไปคือ I love youจริงๆอันนี้มันเป็นแบบน้ำตาเทียมเป็น I love เออก็มาจากคำว่า I แบบชั้นอะเป็นน้ำตาเทียมก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบโอเคมัน useful อันนี้เป็นแบบ suggestion for your life หัวใจเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือ surround yourself with candy not negativity ยังไม่หมดหัวใจเต็มไปหมดเลยนะครับยังไม่หมดต่อไปอันนี้ตึ้งนี่อันนี้คือ planner รับไม่หวัดไม่ไหวเลยเนี่ยใช่14อย่าง14อย่างต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรับอะไรมากมายขนาดนี้เลยนะ14อย่างตั้งแต่ในรอบเดียวเนี่ยในรอบเดียวเลยเนี่ย I plan on being with you until forever and okay okay แล้วก็อันนี้ของโปรดพ่อแล้วก็ของโปรดพิงไว้วีด้วยพิงรู้สึกว่าอันนี้พิงกับวีทำสวยสุดแล้วช็อกโกแลตบวกยูเท่ากับแต่ว่าอะไรวีเลยไม่พอเพียงเท่านี้ใช่ไหมก็มีคนโลครับreason why I love you ครับเป็น14อันเหมือนเดิมครับหัวล้อ14อันไม่ใช่ไม่ใช่หัวล้อ14อัน14 reason ตะดึงชับบี้ชับบี้ทำไมหัวล้อที่วีกับพี่พิงเขียนว่าแบบทำไมถึงรักพ่อนะครับอยู่ในนี้14เหตุผลที่จริงก็มีหลายเหตุผลครับแต่ว่าฉันรักแค่14พูดแล้วต้องยิ้มนิดนึงด้วยนะเริ่มเลยเดี๋ยวให้พ่ออ่ะพ่อหยิบมาหยิบเลยหยิบแล้วต้องให้ไม่หยิบแล้วพ่อก็อ่านด้วยเลยหยิบแล้วพ่ออ่านเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายโอ้โหหยิบอันแรกก็จะเจอวีเลยน้องวีบอกว่ารักพ่อเพราะ you give me money วีเส้นแรกก็คือเพราะว่าแบบว่าขอให้เขาโอนเงินให้ครับวีอยู่กับพ่อวีขัดสนเลยต่อจ้ะเหตุผลที่2นะครับมีอีกละyou take care of me you take care of me นะครับ you take care of me ก็หมายความว่าแบบเวลาแบบผมป่วยหรือว่าผมอะไรเนี่ยพ่อก็จะแบบรีบพาผมไปโรงพยาบาลรีบพาผมแบบไปรักษาให้หายไวที่สุดครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นไข้หวัดใหญ่อะครับเขาก็แบบรีบพาไปพ่อด้วยเขาก็รีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยครับต่อครับไม่น่าใช่อะของพิงค์ work hard for us ใช่อันนี้ก็คือ you work hard for us นะคะก็คือพ่อต้องแบบว่าทำหลายๆอย่างทั้งแบบทั้งสอนทั้งแบบบริษัททั้งแบบนู่นนี่นั่นคือแบบเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็น reason ที่แบบพิงค์รักพ่อเพราะว่าพ่อแบบว่า work hard นะคะ for us พ่อ work hard ซึ่ง funnyFunny. I love you because you are funny พี่ชอบพี่พ่อเป็นคนตลกทุกคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยตลกหมายถึงว่าพี่หล่อมาคุยด้วยเมื่อกี้คือไม่ตลกก็คือเป็นแบบนักวิชาการ ก็คือเป็นนักวิชาการก็แบบผมว่านะครับออกแนวเชิงวิชาการใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือพ่อพิงค์เป็นคนที่ตลกชอบเล่นมุกชอบคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย พ่อจะร้องไห้ใช่ไหมพิงค์รู้พ่อเป็นคนตลกอยู่ถัดไป manage your time for our family นะครับ manage your time อันนี้ก็คือที่พิงค์เขียนนะคะ you can manage your time for our family นะคะก็คือเหมือนประมาณว่าแบบไม่ว่าแบบพ่อจะยุ่งแค่ไหนนะคะแบบว่าอย่างวันนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าไม่มารับพิงค์อ่ะพ่อก็มีงานพ่อก็ทำงานของเขาถ้าสมมติว่ามันมีแบบกิจกรรมอะไรพ่อก็จะแบบมีเวลาให้เราเสมอพูดแล้วก็รู้สึกซึ้งก็คือทุกครั้งเลยไม่ว่าพิงค์จะแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยทุกแบบงานแสดงต่างๆทุกอย่างก็คือพ่อก็คือไม่เคยพลาดงานของพิงสักงานเดียวเลยต่อไปพ่อยังไม่หมดนั่งเยอะเปิดจนครบนี่น้ำตาพ่อร่วงมาทั้งหมดนะ Love you because I am always your priority priority ก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะจะร้องไห้เหมือนประมาณว่าให้พี่พูดไหมน้องวีมั่งแป๊บนึงอันนี้ของพิงจะพูดก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือพ่อเป็นคนที่ให้พิงค์เป็นแบบคนที่สำคัญที่สุดตลอดยังไม่จบยังไม่จบไม่แต่คือแบบเราไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยไงตาผมบางทีครับ you give me the happiness ครับก็คือก็ให้ความสุขผมตลอดนะครับก็คือแบบเวลาผมเศร้าหรือเวลาผมเครียดอะไรเนี่ยผมก็จะแบบ
ขาก็จะทำให้ผมแบบมีรอยยิ้มได้แล้วเนี่ยของวีวีรู้ยังไงว่าของวีเขียนไว้เอาไปไปมีฟู้ดนะแสดงว่าชอบกินมากก็พ่อร้องไห้แล้วก็เวลาผมแบบหิวข้าวหิวข้าวพ่อก็เหมือนแก๊ปครับซื้อให้ผมใช่ครับอันนี้ก็คือโอเคพ่อ You love to eat and you love to see your child eat children eat children eat อันนี้นะคะก็คือ you love to eat นะคะก็คือเหมือนประมาณว่าพ่อพิงอ่ะเป็นคนชอบกินแบบคุณเป็นคนชอบกิน and you love to see your children eat ก็คือเหมือนประมาณว่านอกจากที่พ่อจะชอบกินแล้วค่ะพ่อก็ชอบแบบว่าดูลูกตัวเองกินเข้าใจไหมจะซื้อแบบทุกอย่างมาเยอะแบบเยอะมากๆให้มันแบบให้มันเวอร์ไว้ก่อนถึงแม้ว่ากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็คือแบบเรื่องกินก็คือเรื่องใหญ่มากสำหรับที่บ้านพิงนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบจุดเด่นอะคือประมาณว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องที่เด่นมากๆสำหรับครอบครัวของเราที่ว่าแบบเรื่องกินคือต้องไม่ขาดอันนี้ต้องบอกว่าผมจะแย่ลูกๆอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยผมอยากเห็นลูกอ้วนๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยากจะให้พิงอ้วนๆอยากให้น้องวีอ้วนๆอยากให้พี่ไว้อ้วนๆอะไรสักอย่างนั้นนะครับอันนี้จะเป็นการแย่กันในครอบครัวอยู่ตลอดเลยนะ You are the one love หรือ I love เนี่ยตัวนี้แนววีลายมือไม่สวยอ่ะYou are the one I love เหมือนเป็นแบบผู้ชายคนเดียวเป็นผู้ชายแบบที่ผมรักที่สุดในโลกนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วเยอะมากเยอะมากเยอะมากสีรีเซ็ตไงสีชมพูอันนี้ You always have time No matter what โอเคอันนี้นะคะก็คือ You always have time for me นะคะ No matter what นะคะก็คือเหมือนประมาณว่าเหมือนอย่างที่พิงบอกก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามแบบ No matter what นะคะไม่ว่าอะไรก็ตาม You always have time for me ก็คือคุณก็มีเวลาให้เราตลอดพวกเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่พิงแบบ appreciate มากสำหรับพ่อนะคะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบเราเป็น priority อ่ะหลายๆอย่างมันอาจจะดูแบบ overlap กันแต่ว่าทั้งหมดที่พ่อทำก็คือเขาก็ทำเพื่อเราอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามก็สรุปว่าแบบเขาจะให้เวลากับเราเสมอก็คือพ่อจะคอยบอกตลอดว่าเราจะต้องมีเวลาให้ครอบครัวเหตุผลที่14 the last one this is the right thing ของวีครับโอเคก็อย่างเช่นเวลาผมทำอะไรผิดมาก็เขาก็จะสอนสิ่งที่ถูกต้องครับสมมติผมทะเลาะกับพี่ชายผมเนี่ยเขาก็จะแบบบอกว่าให้ไปคุยดีๆแล้วว่าแบบบอกสิ่งที่ถูกต้องให้ทำโอเคอันนี้ก็คือ14 reason เย้โอเคก็คือปกติก็คือเราไม่ได้แบบมานั่งพูดอะไรแบบนี้เลยแบบเลยแบบเลยนะพิงก็อยากที่จะขอบคุณพ่อที่คอยแบบว่าดูแลพิงแล้วก็เลี้ยงพิงมาตลอดทั้งพิงไว้วีเลยก็คือพ่อก็จะแบบคอยดูแลแล้วก็มีเวลาให้พ่อจะทำงานหนักแค่ไหนก็ตามก็คือพ่อก็จะมีเวลาให้พิงไว้วีตลอดวันไหนที่แบบว่าไม่มีใครหรือว่ารู้สึกแย่อะไรเงี้ยก็คือพิงก็จะรู้ตลอดว่าแบบพิงมีพ่อที่อยู่ข้างๆแล้วก็จริงๆ14คนเนี้ยมันก็เป็นแค่แบบเอามาเป็นแบบตัวเลขเฉยๆว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์อ่ะแต่ว่าความจริงแล้วคือแบบมันมีเหตุผลปิกเป็นร้อยเป็นพันแบบเยอะแยะมากมายที่พิงแบบว่าอยากที่จะบอกว่าทำไมถึงรักพ่อคือมันแบบพิงก็แบบขอบคุณพ่อมากๆที่เลี้ยงพิงแล้วก็คอยอยู่ข้างๆพิงมาตลอดขอบคุณค่ะน้องวีขอบคุณโอกาสดีๆครับที่ได้มาบอกรักพ่อไม่ใช่ขอบคุณหนูขอบคุณพ่อก็ขอบคุณพ่อที่เลี้ยงดูวีมาตั้งแต่เด็กถึงวีจะดื้อบ้างแย่บ้างพ่อก็ให้อภัยเสมอครับขอบคุณครับเซอร์ไพรส์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 จริงๆนะครับต้องบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเทคนี้ไปตัดอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าน้ำตาท่วมจอจริงๆต้องขออนุญาตจริงๆนะครับในครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยได้มีโอกาสคุยอะไรกันลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าตอบน้ำตาตื้นด้วยค่อนข้างเรียกว่าซึ้งกับสิ่งที่ลูกๆพูดความรู้สึกสำหรับวันวาเลนไทน์กับลูกๆต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ได้รับตั้งแต่คุณแม่เขาคลอดน้องๆทั้ง3คนขึ้นมาครับผมถือว่าผมได้รับของขวัญที่วิเศษสุดผมภูมิใจในตัวลูกๆผมทุกคนนะครับผมหวังว่าก็จะเป็นเด็กดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและสามารถดูแลอนาคตของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณ
ขอบคุณลูกๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่จัดเซอร์ไพรส์เทปนี้ให้กับทางผมทางครอบครัวของเรานะครับก็หวังว่าความรักในวันวาเลนไทน์นะครับก็จะ เรียกว่าเป็นความรักของคนทั้งโลกความรักของครอบครัวเป็นความรักของหนุ่มสาวของเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ให้ทุกๆคนมีความรักซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับจบแล้วเหรอพอแล้วจ้ะพอแล้วเราก็แบบมีโอกาสที่จะบอกรักคนในครอบครัวของเรานะคะบอกรักคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วมันไม่ต้องเป็นวันวาเลนไทน์ก็ได้ค่ะก็ในทุกๆวันนะคะก็อยากให้ถ้ามีโอกาสเราก็สามารถที่จะใช้โอกาสนั้นนะคะในการบอกรักคนที่เรารักได้นะคะก็วันวาเลนไทน์ในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงการเซเลบเรตเทศกาลวาเลนไทน์ที่พิเศษมากๆสำหรับพิงค์นะคะแล้วก็สำหรับทุกๆคนด้วยพิงค์ก็หวังว่านะคะเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ส่งความรักนะคะให้กับทุกๆคนนั่นเองค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อนะคะที่มารอพิงค์แล้วก็ขอบคุณน้องวีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนเลยนะคะที่ช่วยกันจัดเซอร์ไพรส์ในวันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พิงค์ด้วยนะคะแล้วก็วันวาเลนไทน์นี้นะคะอย่าลืมไปส่งมอบความรักนะคะแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เรารักกันด้วยนะคะ Thank you for watching ค่ะ and see you in the next video ค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ก่อนจะไปนะคะพิงค์มาสารภาพความผิดค่ะทุกคนก็คือจริงๆแล้วว่าพิงค์จะต้องบอกพ่อทั้งหมด14เหตุผลใช่ไหมคะว่าทำไมพี่ถึงรักพ่อแต่ว่าตอนถ่ายพิงค์บอกไปแค่13ค่ะขาดไปอันนึงนะคะก็คือ you teach me maths ค่ะอันนี้นะคะก็แปลว่าคุณสอนคณิตฉันนะคะที่พิงค์แบบเลือกเหตุผลเนี้ยมาด้วยก็เป็นเพราะว่าพิงค์เป็นคนที่แบบไม่เก่งคณิตเลยนะคะแล้วก็พ่อจะคอยสอนตลอดตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนมากๆในระดับนึงนะคะในการที่จะแบบสอนคณิตพิงค์ได้เนาะพิงค์ก็เลยเอาเหตุผลนี้นะคะมาเป็นอีกเหตุผลนึงว่าwhy I love you เนาะแบบว่าทำไมพิงค์ถึงรักพ่ออะไรอย่างงี้เนาะพิงค์บอกพ่อไปแล้วนะคะนอกรอบแต่ว่าไม่ได้อัดไว้ตอนถ่ายนะคะเพราะว่าลืมโอเคค่ะทุกคน Thank you for watching ค่ะ and see you in the next video ค่ะบ๊ายบาย